เอาล่ะคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้พาไปดูเรื่องนึงที่ช่วงระยะหลังเนี่ยเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบ่อยครั้งเรื่องของความไม่ปลอดภัยตามอาคารที่พักตามหอพักตามอพาร์ตเมนต์นะครับโดยเฉพาะในจุดไหนที่ไหนที่ระบบการรักษาความปลอดภัยไม่เข้มงวดหรือว่าไม่ดีเพียงพอเนี่ยอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ครับแม้ว่าจะยังไม่เห็นภาพความชัดเจนของอันตรายที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าผู้ก่อเหตุรายนี้เนี่ยเขาทำอย่างนี้เขาต้องการอะไรกันแน่ครับเดินมาแล้วก็ทุบแล้วก็เดินไปฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชั้น6ของอาคารที่พักแห่ง1ย่านสุทธิสารกรุงเทพมหานครนะครับเจ้าของคลิปให้ข้อมูลบอกว่าชายคนนี้มาถึงหน้าห้องครับค่ะแล้วก็ถีบประตูห้อง 2-3 ครั้งค่ะก่อนที่จะเดินไปทำลักษณะเดียวกันไปถีบประตูห้องอื่นๆเหมือนกันครับไม่รู้ว่าต้องการอะไรทำไปเพราะอะไรแต่ล่าสุดลักษณะแบบนี้มันไม่ปลอดภัยครับมันอันตรายนะครับก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้มาควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปแล้วนะครับทีนี้คลิปนี้ที่ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์เนี่ยชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ต่างก็ตั้งคำถามเดียวกันครับถามถึงเรื่องความปลอดภัยของอาคารที่พักว่าชายคนนี้เนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในอาคารขึ้นไปถึงชั้น6ของอาคารได้อย่างไรใครที่ไม่ทันระวังตัวหรือว่าคนที่พักอาศัยอยู่เพียงลำพังโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับหรือว่าห้องที่อาจจะไม่มีตาแมวแล้วมองออกมาเห็นว่ามีใครอยู่หน้าห้องเนี่ยนะครับถ้ามีคนมาทุบมีคนมาเคาะแล้วบังเอิญว่าเปิดออกมาเพื่อจะดูว่าใครเนี่ยแล้วถ้าเขาเป็นคนที่ไม่หวังดีเนี่ยนะครับอันตรายเกิดขึ้นได้ครับจะทำยังไงกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ครับถูกตั้งคำถามจากโลกออนไลน์เยอะนะครับสำหรับใครที่ต้องอยู่หอพักอยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดมิเนียมตามลำพังนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีต้องดูให้ดีครับว่าถ้าเลือกได้เนี่ยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆ นะครับแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องเพิ่มระบบความปลอดภัยที่กลอนประตูครับล็อกประตูห้องทุกครั้งครับหากเจอเหตุการณ์มีคนแปลกหน้ามาเคาะห้องไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามนะครับห้ามตะโกนออกไปครับเพราะว่าจะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้ทันทีครับว่าในห้องมีคนอยู่จะรู้ทันทีว่าอีกฝั่งของประตูมีคนอยู่และอยู่คนเดียวอันดับแรกครับมีคำแนะนำบอกว่าจะต้องตั้งสติให้ดีนะครับถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้ส่องดูที่ช่องตาแมวเนี่ยครับว่าคนที่มาเคาะห้องคนที่มาถีบห้องเขาเป็นใครใช่คนที่เรารู้จักหรือเปล่าใช่คนที่เรานัดไว้ไหมนะครับถ้าไม่ใช่คนรู้จักไม่ใช่คนที่นัดหมายกันเอาไว้เนี่ยรีบล็อกห้องให้แน่นหนานะครับหาสิ่งของชิ้นใหญ่ๆมากันที่ประตูเอาไว้ครับจากนั้นเนี่ยให้แจ้งฝ่ายอาคารแจ้งฝ่ายนิติหรือแจ้งตำรวจก็ได้ครับให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยจัดการเพราะว่าลักษณะแบบนี้ฮะเราแจ้งได้ทันทีนะครับเพราะว่าเป็นคนที่บุกเข้ามาประชิดเราแล้วแล้วเราก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำไปนะครับอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้เป็นความไม่ปลอดภัยแล้วก็มีคำแนะนำว่าควรโทรหาเพื่อนหรือว่าโทรหาญาติที่ไว้ใจได้เพื่อขอความช่วยเหลือด้วยอีกทางหนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าโดยเฉพาะผู้หญิงเห็นแบบนี้อยู่ดีเดินมาไม่มีปีไม่มีขลุ่ยถีบประตูแบบนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวอยู่ในห้องจริงๆทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะอันตรายเกิดขึ้นได้ถ้าอยู่คนเดียวแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ตกใจเข้ามาได้ยังไงขึ้นไปถึงชั้น6อ่ะใช่จริงๆมันต้องมีประตูด้านหน้าต้องมีคีย์การ์ดหรือต้องมีระบบความปลอดภัยตั้งแต่ด้านล่างค่ะโอ้แบบนี้น่ากลัวมากเลยนะคะ